哈利路亚！主决定佢主呢当大数，主决定佢主呢当大数，เพราะว่าพระเจ้าได้ตรัสไว้ว่าเมื่อเราต่อสู้เราจะมีชัยชนะเอเมนในพระวจนะของพระเจ้าในเอเฟซัสบทที่6ข้อ12ได้กล่าวว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับบรรดาเทพผู้ครอบครองสัตว์นิเทศอิทธิเทพเทพผู้ครอบครองในโมหะความมืดแห่งยุคนี้ต่อสู้กับเราวิญญาณชั่วในย่านฟ้าอากาศพระคำแบ่งเป็นสองอย่างในข้อเดียวกันคือต่อสู้กับไม่ต่อสู้พระคำบอกว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดคำว่าเนื้อหนังและเลือดคืออะไรเนื้อหนังและเลือดคือมนุษย์คริสเตียนไม่ต่อสู้กับมนุษย์ด้วยกันคริสเตียนไม่ต่อสู้กับคริสเตียนด้วยกันแต่แม่คาอินต่อสู้กับอาเบลคาอินได้ฆ่าอาเบลน้องชายร่วมสายลูกของเขาตายเพราะความบาปของความลิษยาคาอินกับอาเบลทำอาชีพต่างกันอาเบลเป็นคนเลี้ยงสัตว์และคาอินเป็นคนปลูกพืชผักแล้วมาถึงวันหนึ่งอาเบลก็นำเครื่องบูชาของเขามาถวายแด่พระเจ้าอาเบลนำแกะหัวปีและไขมันของแกะอย่างดีมาถวายแด่พระเจ้าพระคัมภีร์บอกอย่างนี้ว่าในพระธรรมการบทที่4ข้อ4พระเจ้าทรงพอพระทัยอาเบลและเครื่องบูชาของเขาพระเจ้าทรงพอพระทัยอาเบลและเครื่องบูชาของเขานั่นทำให้คาอินไม่พอใจเมื่อพระเจ้าพอใจอาเบลกับเครื่องบูชาของอาเบลนั่นทำให้คาอินไม่พอใจคาอินนึกในใจว่าเขาไม่ดีกว่าเราหรอกเราดีกว่าไปพอใจเขาทำไมอาเบลไม่ดีกว่าเราเลยของข้าต้องดีกว่าอาเบลข้าอินโกรธแค้นอาเบลนะและทำบุญยินใส่พระเจ้าพระเจ้าจึงไม่พอพระทัยเครื่องบูชาของข้าอินเพราะเขาเข้ามาหาพระเจ้าด้วยใจโกรธเคืองและริษยาพระเจ้าพูดกับข้าอินว่าในปฐมกาลบทที่4ข้อ6ข้อ7เจ้าโกรธเคืองหน้าบูดบึ้งอยู่ทำไมถ้าเจ้าทำดีเราก็พอใจรับเจ้าไม่ใช่หรือถ้าเจ้าทำไม่ดีบาปก็หมอบอยู่ที่ประตูตะคุบเจ้าต้องเอาชนะบาปเจ้าต้องเอาชนะบาปคาอินมีความริษยาเมื่อเห็นคนอื่นทำดีกว่าคาอินก็ต่อสู้และคาอินต่อสู้อาเบลและฆ่าอาเบลตายถ้าเรามีบาปของคาอินคือความบาปของความอิจฉาริษยาผีมันจะเข้ามาช่วยเราต่อสู้กับพี่น้องของเราแล้วเราก็จะบอกว่าคนนั้นทำไม่ดีคนนี้ทำไม่ดีฉันทำดีกว่าแล้วถ้าเรายังพ่ายแพ้ต่อความบาปอิจฉาริษยาผีมันก็จะพาพวกมันเข้ามามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในชีวิตของเราแล้วก็ทวีคูณการต่อสู้กับพี่น้องของเรามากขึ้นมากขึ้นแต่ตัวเราเองก็ไม่รู้ว่ามีผีเข้ามาตัวเราเองไม่รู้ว่าผีมันเพิ่มขึ้นในชีวิตของเราผีความโอ้อวดผีความเย่อหยิ่งดื้อดึงถือดีมันเข้ามาช่วยต่อสู้กับพี่น้องมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่พี่น้องที่เราต่อสู้ด้วยนะครับเขาไม่ตายเหมือนอาเบลแต่เราเองที่ต่อสู้เราจะตายเพราะว่าเพราะพระเจ้าต่อสู้ผู้ที่ยิงพยองแต่ทรงประทานพระคุณแก่คนที่ใจทอมไม่ว่าเรามีความรู้มีสติปัญญามากมายและมากกว่าพี่น้องเหล่านั้นที่เราต่อสู้ด้วยแต่เขาก็จะชนะเราเพราะว่าพระเจ้ายกชูเขาพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทำให้คนมีปัญญาอับอายและถ้าพระเจ้ายกชูใครคนนั้นไม่จะ
าเรียนจบปริญญาตรีเพราะฉะนั้นตัวอย่างในพระคัมภีร์ก็มีมากมายโยเซฟก็ไม่ได้เรียนสูงเป็นทาสติดคุกด้วยซ้ำแต่พระเจ้ายกชูเขาให้เป็นนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศอียิปต์ดาวิดก็เป็นเด็กเลี้ยงแกะมีความรู้ที่ไหนอ่ะจากเด็กเลี้ยงแกะเป็นทหารพระเจ้าก็ยกชูเขาเป็นกษัตริย์ได้เปโตรเป็นชาวประมงแท้ๆได้เป็นอัครทูตทำการสุดยอดยิ่งใหญ่มากมายเพราะพระเจ้ายกชูเขาพระเจ้าอยู่ปลายเขาและถ้าเราไม่เลิกนิสัยบาปไม่แสวงหาที่จะเอาชนะความบาปสิ่งเหล่านี้มันจะฝังแน่นลึกเรื่อยๆในชีวิตของเราและบาปเหล่านี้ที่ฝังแน่นในช่วงเรามันจะถ่วงชีวิตของเราให้ไปข้างหน้าไม่ได้เหมือนเมียของโลดเมียของโลดวิ่งออกมาจากเมืองโสโดมโกมาราแต่แล้วเขาก็หยุดและหันไปเลี้ยวมองทำให้เขากลายเป็นเสาเกลือนั่นหมายถึงว่าความบาปของเมืองนั้นมันหยุดชีวิตของเมียโลดในพระธรรมฮีบรูจึงกล่าวไว้ในบทที่12ข้อ1ว่าขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ทวงอยู่และบาปที่เกาะแน่นพระคำขอให้เราละทิ้งมันออกไปบาปมันทำให้เราไปข้างหน้าไม่ได้บาปมันตึงเราไว้ให้หยุดอยู่และที่แย่กว่านั้นเมื่อโนอาห์ปล่อยนกพิราบตัวครั้งสุดท้ายไปนกนั้นไม่บินกลับมานั่นคือหมายถึงว่าถ้าพระเจ้าพิสูจน์ได้ว่าคนอื่นเต็มใจกว่าอดทนได้ดีกว่ายอมได้ดีกว่าเอาชนะบาปได้ดีกว่าเราสิ่งที่อยู่ในเราก็จะออกไปและไม่กลับมาคือสิ่งที่อยู่กับเราจะเอาไปอยู่คนอื่นของประทานที่อยู่ในเราอาจจะไปอยู่คนอื่นเราเคยใช้ของประทานได้เกิดผลแต่ต่อไปจะใช้ไม่ได้แล้วเพราะมันออกไปอยู่กับคนอื่นและถ้าเรายังสูญเสียไปแล้วมันจะไม่กลับมาอีกและถ้าบุญญาประสุนจากเราไปแล้วแสดงว่าพระเจ้าเลือกคนอื่นที่จะทำหน้าที่แทนเราแล้วเอเมนและถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้จากเราไปแล้วความพ่ายแพ้ตลอดกาลก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะศัตรูที่แท้จริงของเรามันเป็นผีร้ายวิญญาณชั่วมารซาตานเราเทพผู้ครอบครองสัตว์นิเทพอินทรีย์เทพเทพผู้ครอบครองในมหาความมืดวิญญาณชั่วในย่านฟ้าอากาศไม่ใช่พี่น้องของเราหัวเว่ยต่อสู้กับไอโฟนด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อเอาชนะครอบครองตลาดเราต่อสู้กับวิญญาณชั่วเราต้องใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเอาชนะเราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่อยู่กับเราแล้วผีที่อยู่รอบชีวิตของเราก็จะเป็นเหมือนกับสิงโตต้องตะคุบเหยื่อมันจะกระโจนเข้าใส่เราแล้วก็กัดชีวิตของเราย่อยยับเราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์มากๆเพื่อจะต่อสู้กับผีมารซาตานเราต้องยอมเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะมีการทรงสิทธิ์ที่หนาแน่นเข้มแข็งของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีการฉลองของประธานพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้ง9อย่างเราจะมีอำนาจเหนือผีร้ายวิญญาณชั่วทุกระดับชั้นด้วยฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมนพระคัมภีร์บอกว่าจงต่อสู้กับมันแล้วมันจะหนีท่านไปนี่คือฝ่ายที่เราต้องต่อสู้และไม่เลิกที่จะต่อสู้และเราจะได้ชัยชนะแต่ถ้าเราหันมาต่อสู้กับฝ่ายที่เราไม่ต้องต่อสู้ผีมันจะก่อจะเข้ามาและต่อสู้กับเราและชนะเราและครอบครองชีวิตของเราทำลายชีวิตของเราในที่สุดขอให้เราที่จะมีใจสมัครในการที่เราจะปลดปล่อยสิ่งที่ทวงชีวิตของเราออกไปทั้งบาปที่เกาะแน่นอยู่
ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามเราต้องทิ้งมันออกไปแล้วปล่อยมันออกไปอย่าเก็บเอาไว้ให้เราพึ่งพาในพระเจ้าให้เราแสวงหาพระเจ้าให้เราเริ่มต้นกับพระเจ้าใหม่ด้วยหัวใจที่ต้องการให้พระเจ้าช่วยเอาสิ่งที่ทวงชีวิตของเราบาปที่เกาะแน่นออกไปจากชีวิตของเราแค่เรามีใจต้องการให้ความบาปและสิ่งที่ทวงเราอยู่ออกไปพระเจ้าจะทรงทอดพระเนตรที่ใจและช่วยเราพระองค์จะช่วยเราเมื่อเราสารภาพบาปกับพระองค์ให้เราสารภาพบาปกับพระเจ้าสิวิงวอนต่อพระองค์พระเจ้าพระบิดาไม่ทรงตำหนิเราแต่ทรงปรารถนาที่ช่วยเราพี่น้องก็ไม่ตำหนิเราเพราะว่าพวกเราเข้าใจกันและกันมันเป็นเรื่องธรรมชาติของคริสเตียนที่ต้องเอาชนะตัวเองและเอาชนะบาปแล้วเราก็ต้องอธิษฐานเชื่อมต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ฤทธิ์แดงพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำลายอำนาจของผีมารในชีวิตของเราขอพระฤทธิ์ของพระเยซูชำระบาปของเราเชื่อมต่อกับพระองค์ด้วยการพูดภาษาแปลกๆนมัสการพระองค์พระองค์จะช่วยเราเพราะว่าพระองค์รักเราเราเป็นลูกที่รักของพระองค์พระองค์จะไม่โกรธเราพระองค์จะไม่ตำหนิเราแต่พระองค์ปรารถนาที่ช่วยเราในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน